ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพิซซ่าต้าคนล่าสุดของ LD โปรตีนค่ะคุณชาลอตออสตินที่ทั้งสวยเก่งแล้วขยันมากเขินเลยค่ะตอนนี้นะคะอยู่ใกล้เขาแล้วแบบว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็ตัวสูงมากๆเลยนะทุกคนอย่างที่น้องเจนนี่บอกเลยเมื่อกี้คุยกับน้องเจนนี่น้องเจนนี่บอกว่าชาร์ล็อตน่ารักมากซึ่งเป็นคนที่เฟรนลี่จริงแต่ไปคุยหลังเวทีมาเมื่อกี้ใช่ค่ะแล้วก็ยิ้มชอบมาก อะไรอ่ะอันนี้บอกความในใจเลยนะคะบอกแทนสามีด้วยค่ะติดตามแม่ตั๊กมาในช่วงหนึ่งถูกไหมคะระยะหนึ่งแล้วคราวนี้ตอนนั้นเราแค่ติดตามเห็นทางสื่อต่างๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้มาร่วมงานกับแม่ตั๊กผู้บริหารคนเก่งคนขยันคนนี้ฉลองรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือแม่ตั๊กขยันแล้วเก่งมากๆซึ่งหนูเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วก็ชอบอยู่ร่วมกับคนเก่งเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบว่าเรียนรู้วิชาแล้วก็เหมือนเป็นการผลักดันเราไปในตัวให้เราเก่งขึ้นด้วยอะไรค่ะก่อนจะเป็นคนเก่งได้ก็ต้องเรียนรู้จากคนเก่งนี่แหละค่ะค่ะแล้วแม่ตั๊กราคาได้ร่วมงานกับน้องตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราเองก็เพิ่งจะมีพรีเซนเตอร์น้องใหม่คนที่4ของครอบครัวเลดี้นะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ LD Pro D โปรตีนตัวนี้ที่ตั๊กขายไปตอนนี้เกือบ7ล้านกล่องแล้วซึ่งถ้ามีน้องชาลอตมาร่วมงานร่วมกับแบรนด์ของเราตักเชื่อว่าต่อไปยอดจำหน่ายจะขึ้นเป็น10ถึง20ล้านกล่องแน่นอนค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะงั้นต้องให้ชาลอตมาให้ฟังแล้วค่ะว่าได้ทานอันนี้โปรตีนแล้วเป็นยังไงคะต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับหรือติดตามหนูจะรู้ว่าหนูเป็นคนที่กินเยอะมากๆแล้วก็กินจุกจิกซึ่งบางทีพวกเราเผลอกินตามใจปากจนทำให้หุ่นของเราเนี่ยมันไม่เฟิร์มแล้วก็ไม่ดีเหมือนที่ผ่านมาเหมือนกับประกวดนะคะซึ่งเวลาทำงานในวงการนี้สิ่งสำคัญนอกจากหน้าจะสวยแล้วหุ่นยังต้องดีด้วยเราต้องคีปความเป็นมิสแกรนด์อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะซึ่งได้มาเจอกับ LD โปรตีนพอทานไปรู้สึกว่าเรากินจุกจิกน้อยลงแล้วก็ทำให้คุมหิวคือนานๆทีจะหิวมากๆบางวันก็คือกินตอนเช้าแล้วแบบรู้ตัวอีกทีอ้าวตอนเย็นแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเลยก็มีเหมือนกันซึ่งตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่าเขาเป็นโปรตีนจากพืชแล้วก็น้ำตาล 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากดูแลหุ่นแบบง่ายๆนะคะแนะนำเลยอะดีโปรตีนค่ะค่ะเรามีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งรสหมอแล้วก็สตรอเบอรี่ซึ่งล่าสุดเราเป็นเมลอนและช็อกโกแลตค่ะต้องให้แม่ตาก็ถึงความพิเศษของรสชาติใหม่สักนิดนึงค่ะ
ความพิเศษของรถเมลอนก่อนเลยนะคะตัวนี้จะสำหรับลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบทานโปรตีนเป็นกลิ่นผลไม้ค่ะซึ่งมันจะทานง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจากรสชาติเดิมที่ทานง่ายอยู่แล้วตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ปกติลูกค้าทานโปรตีนอาจจะคิดว่าทานยากหรือว่าฝืนนะแต่ตัวนี้ต่อให้ลูกค้าไม่ผสมกับอะไรเลยก็สามารถทานเป็นโปรตีนจากพืชวันละ1แก้วก่อนอาหารได้เลยนะคะส่วนรสช็อกโกแลตสำหรับคนที่ติดของหวานนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดการอยากของหวานได้ด้วยแล้วก็อิ่มท้องตลอดวันค่ะเหมือนการที่เราได้ทานโกโก้เป็นสมูทตี้เลยค่ะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าแอบสั่งรสมอลไปค่ะไม่ทันทราบว่ามีรสเมลอนกับช็อกโกแลตมาเองนะคะแต่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นรสชาติไหนก็ขายดีอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะคะส่งกำลังใจถึงครอบครัวตัวแทนในที่ขับสักนิดนึงละกันค่ะเดี๋ยวเชิญน้องชาลอตกันเลยค่ะได้เลยค่ะก็วันนี้ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆนะคะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวLady Clubนะคะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วยังไงก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันค่ะขอให้ยอดขายปังๆทะลุ10ล้าน100ล้านไปเลยค่ะก็ขอให้ตัวแทนแบรนด์Lady Partnerทุกคนนะคะซัพพอร์ตน้องชาลอตต่อไปนี้คือน้องชาลอตกลายเป็นครอบครัวของเราแล้วซึ่งตั๊กเองก็จะขอดูแลน้องชาร์ลอตเป็นน้องสาวคนนึงแล้วก็ซัพพอร์ตน้องชาร์ลอตแล้วก็ขอให้ทุกคนมียอดขายที่เติบโตมากขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่ทางตั๊กและบอสเนี่ยตั้งใจทำให้กับทุกคนนะคะเราสัญญาว่าเราจะเดินจับมือไปด้วยกันถึงความสำเร็จสูงสุดนะคะค่ะขอเสียงปรบมือกับทั้งสองท่านด้วยค่ะเป็นการการันตีและยืนยันเลยนะคะแล้วก็ชื่นชอบมากๆสิ่งหนึ่งเลยนั่นคือความเป็นครอบครัวที่แม่ตักส่งต่อแล้วก็บอกว่าแน่นอนว่าทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะตอนนี้เราได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกันนะคะสำหรับการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะคะระหว่างบริษัท Lady Club ค่ะผู้จำหน่ายโปรตีนที่ดังที่สุดในตอนนี้ RD โปรตีนนะคะและก็พรีเซนเตอร์คนสวยของเราค่ะคุณชาลอตต์ออสตินค่ะเดี๋ยวเราจะมีการเซ็นสัญญาบนเวทีแห่งนี้นะคะเป็นช็อตประวัติศาสตร์ดังนั้นทุกคนหาเตรียมพร้อมกันไว้ให้ดีค่ะนี่นะคะช่วงเวลาที่เราจะต้องจารึกกันเอาไว้นะคะและก็สำหรับใครที่จะรอดูกิจกรรมพิเศษน่ารักกับแขกคนพิเศษของน้องชาลอตต์เดี๋ยวรอหลังจากช่วงนี้ได้เลยค่ะเรียนเชิญทั้งสองท่านนะคะร่วมเซ็นสัญญากันนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะแน่นอนค่ะว่าพิซซ่าคนล่าสุดของเรากับ LD Protein นะคะเราจะมาขาย
ปรดักด้วยนะคะรสเมลอนและรสช็อกโกแลตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญแม่ตากและคุณชา
ีค่ะสวัสดีค่ะนี่และนี่คือแขกรับเชิญนะคะ special guest คนพิเศษของคุณอิงฟ้าของคุณชาร์ลอตให้คุณอิงฟ้าทักทายครอบครัวตัวแทนเลดี้คลับสักนิดนึงค่ะตื่นเต้นค่ะก็สวัสดีนะคะอิงฟ้าวราหะค่ะ Miss Grand Gala 2022ค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานนะคะเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของชาร์ลอตแล้วก็ได้มาเจอแม่ตั๊กตัวจริงนะคะคือปกติจะได้เจอแต่ในออนไลน์ต้องบอกว่าแบบดังมากๆนะคะวันนี้ได้มาเจอตัวจริงหลายๆท่านด้วยนะคะก็ดีใจก็ฝากเนื้อฝากตัวสำหรับตัวแทนทุกคนด้วยนะคะอย่างล่าสุดนะคะที่เราได้เห็นทั้งสองท่านทั้งอิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตนะคะน้องสองคนไปที่เชียงใหม่เนาะไปทำงานที่พิธีกรครั้งแรกด้วยเป็นยังไงบ้างคะน่ารักครั้งแรกค่ะสำหรับบทบาทพิธีกรอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าออกมาสนุกสนานค่ะก็หวังว่าคนจะชอบอะไรเงี้ยค่ะเชียงใหม่ก็ถ้าติดเรื่องของฝุ่นจริงๆก็คือแบบบรรยากาศการท่องเที่ยวสนุกสนานมากๆค่ะค่ะชาร์ลอตนะคะเป็นอะไรที่ท้าทายก็เป็นอะไรที่ท้าทายค่ะเป็นอีกหนึ่งบทบาทนึงที่รู้สึกว่าควรจะคนแรกก็เหมือนมีวิชาติดตัวไว้ค่ะก็แฮปปี้ที่ได้ทำนะคะก็ยินดีที่เราได้ทำอีกอันนี้คือบทบาทของการเป็น MC เป็นพิธีกรเนาะใช่ค่ะคือถ้าเกิดใครเห็นแล้วนะคะแบบพวกที่ฉันต้องร้อนๆหนาวๆมาเลยทีเดียวนะคะวันนี้แม่ตั๊กได้เจอแต่น้องอิงฟ้าครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกค่ะเป็นยังไงบ้างคะแม่ตั๊กขาสวยมากค่ะแล้วก็ยิ้มเก่งน่ารักมากค่ะยิ้มสวยมากใช่ใช่พี่เป๋าเป็นสีนี่ผู้จัดการเลขาเป็นสีฟ้าเอ๊ะทำไมขาเบี้ยมันเขินล่ะคะแล้วยังมีหนึ่งผลงานของน้องด้วยค่ะนั่นคือซีรีส์ซีรีส์ของน้องนะคะ Show Me Love The Series แค่อยากบอกรักมีนาชรินคืนนี้ EP 8นะติดตามอยู่นะติดตามอยู่บทบาทเป็นเรื่องราวยังไงแอบเล่าให้ฟังสักนิดนึงเผื่อหลายๆท่านยังไม่ได้ติดตามกันก็จะเป็นในเรื่องของความรักค่ะความน่ารักความสดใสของตัวละครมีนาและก็เชอรีนแล้วก็ไม่ได้มีแค่พี่ฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตยังมีน้องๆนะคะMiss Grand Thailand แล้วก็ Miss Grand International ร่วมแสดงด้วยในเรื่องนี้นะคะจะมีหลากหลายอารมณ์มีทั้งความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะคะความโรแมนติกรวมถึงอาจจะมีน้ำตากับพวกเราด้วยก็ได้ซึ่งจริงยังสมัครเมมเบอร์ทันนะคะกับช่อง Grand TV แต่ว่าวันนี้ EP 8แล้วค่ะก็จะเริ่มเริ่มฟินมากขึ้นละกันค่ะกันต้องถามชาร์ลอตเพราะว่าคืนนี้เหมือนจะมีเป็นเลิฟซีนหรือเปล่าคะEP 8เนี่ยได้ยินมาแบบนั้นไม่แน่ใจพี่ตกข่าวหรือเปล่าหรือยังไงคะจริงๆเลิฟซีนที่แบบว่าเลิฟซีนจริงก็มีตั้งแต่ EP 7แล้วค่ะก็เหมือนบอกว่าตัวละครเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าเผยความรู้สึกต่อกันมากขึ้นก็จะมีแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักบ้างค่ะก็จะอยากให้ทุกคนติดตามจริงๆเพราะว่าเหมือนเป็นเรื่องแรกของเราสองคนด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เป็นความฝันของเราสองคนที่จะเล่นซีรีส์ด้วยค่ะค่ะนี่คือหลากหลายบทบาทที่เราจะได้เห็นน้องทั้งสองคนนะคะที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็รวมไปถึงนะคะได้เห็นความสามารถของน้องทั้งสองคนด้วยแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดอย่างเป็นทางการพี่ฟ้าหรือน้องฟ้าคะมีอะไรอยากจะบอกน้องชาร์ลอตบ้างไหมคะค่ะก็จะหมดหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นค่ะแป๊บนึงนะคะเชื่อเขาว่าเขาทำงานเต็มที่อยู่แล้วค่ะแล้วก็ยอดขายต้องปังมากๆแล้วก็ฝากนะคะชาร์ลอตไว้ในแบบว่าอ้อมใจตัวแทนทุกคนด้วยรวมถึงคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์จริงๆดีอยู่แล้วด้านผลิตเซ็นเตอร์ดีเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้แบบปังดีขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้ชาร์ลอตไม่พอแถมตัวแทนของเรารู้สึกได้ว่าเป็นกำลังใจให้เราด้วยโอ้เกียรติพี่เกียรติพี่จะบอกว่าจริงๆ Miss Grand ไม่ยากค่ะถ้าเราเดินอะไรเงี้ยค่ะ
เน้นความมั่นใจไปก่อนค่ะแต่ว่าเวลาเราแนะนำตัวเน้นเสียงสูงเท่าไรค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวทีมงานรับไมค์ไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ตอนนี้ก็มีซีรีส์นะคะ Show Me Love แล้วก็เร็วๆนี้จะมีทัวร์คอนเสิร์ตที่ USA ค่ะเราสองคนค่ะก็เป็นเดือนหน้าวันที่17ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะ LD โปรตีนของแม่ตากแล้วก็ตัวที่ชอบเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะเชื่อว่าได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะโอเคอิงฟ้าค่ะก็มีรายการค่ะเป็นพิธีกรครั้งแรกเลยนะคะร่วมกับพี่วูดดี้นะคะกับรายการอิงฟ้ามหานะเธอซึ่งจะออนเทปแรกนะคะในวันที่23เดือนนี้ที่จะถึงอีกไม่กี่วันนะคะแล้วก็ยังมีซีรีส์ Show Me Love รวมถึงผลงานต่างๆนะคะจะคอยอัปเดตผ่านทางโซเชียลมีเดียช่องฟ้าแล้วก็ช่องทางของ Miss Grand Thailand ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ค่ะค่ะขอเสียงปรบมือกับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะคะเรามาถ่ายภาพร่วมกันหน่อยดีกว่านะคะเรียนเชิญปาบี้หนึ่งครั้งค่ะร่วมถ่ายภาพกับสาวๆนะคะซึ่งต้องขออนุญาตแม่ตั้งน้ำปากเพียนะคะมอบช่อดอกไม้นะคะแสดงความขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีนะคะกับอิงฟ้าด้วยค่ะ